สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันคือเก่าเนาะค่ะกับเมเกเกษตรบ้านสวนจ้ะพี่น้องวันนี้นะคะเมเกพามาตัดหญ้าค่ะพี่น้องตัดหญ้านี่เปียกจักรพรรดิค่ะพี่น้องอาจสิงงเนาะค่ะว่าเอ้ยหญ้านี่เปียกจักรพรรดิอยู่หม่องใดเป็นหยังที่ไงไว้แท้เนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นสวนเนาะค่ะสวนในหมู่บ้านนะคะที่เมเกเคยมาถ่ายเบิ่งเนาะค่ะช่วงนั้นก็หญ้าเพิ่นก็กําลังหน่อยอยู่เนาะค่ะตอนนี้ก็ใหญ่แล้วค่ะพี่น้องใหญ่อ่ะว่าท่านในเต็มที่ปันในดอกเนาะค่ะแต่ก็ใหญ่พ่อได้สีแห่งงัวได้กินอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หาหญ้าก็สิยากยากแน่เนาะค่ะเมื่อกี้ก็ต้องจําเป็นต้องตัดก็ต้องตัดไปก่อนค่ะตอนนี้เพราะว่ามันบ่มีหญ้าแล้วค่ะพี่น้องสิปล่อยออกไปทางไหนก็บ่มีหม่องสิเล็มเนาะค่ะเพราะว่าหญ้าในไร่นาก็บ่ทันใหญ่เนาะค่ะพี่น้องบ่มีพ่อสิได้เล็มได้เนาะค่ะเมื่อกี้ก็เลยมาตัดหญ้านี่เปียจักรพรรดิอยู่ในสวนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องอันส่วนป้ายหญ้าตัวนี้เนาะค่ะเมื่อกี้ก็ใส่น้ำสปริงเกลือเนาะค่ะในการปล่อยน้ำให้เขาเนาะค่ะในการหดน้ำให้เขานี่ก็เลยงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวจังไหนพี่น้องไปเบิ่งเมื่อกี้ตัดหญ้าน้ำกันเลยเนาะค่ะนี่จ้ะพี่น้องตัดแล้วก็ต้องแบกออกไปใส่รถเนาะค่ะมื้อนี้เอาซาลิงมาใส่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ตัดหลายปานใดเนาะค่ะก็ตัดพ่อให้วัวได้กินไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่เก๋ก็กําลังแบกออกไปใส่รถค่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องหลังจากที่ตัดมาแล้วก็แม่เก๋ก็สีให้งัวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสีแล้วก็เอามาให้งัวกินแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็สิให้ในปริมาณประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าหญ้าบ่ค่อยมีเนาะค่ะก็ต้องแบ่งๆกันกินไปเนาะค่ะนี่ค่ะงัวหน่อยก็ได้กินนําเพราะว่าเฮาเอามาสีบดแล้วมันก็สิเป็นชิ้นเล็กๆเนาะค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้งัวก็ย่ําได้ง่ายค่ะพี่น้องหลังจากที่เมเกเอาหญ้าให้งัวแล้วๆเนาะค่ะทีนี้เมเกก็จะได้เข้าบ้านเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่สิได้ไปเลี้ยงลูกต่อเนาะค่ะเดี๋ยวเมเกสิพาไปแวะเบิ่งป่าหญ้าเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังได้ไปเบิ่งนํากันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องหลังจากเสร็จภารกิจจากคอกงัวแล้วเนาะค่ะเมเกก็พาพี่น้องมาเบิ่งป่าหญ้าเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นป่าหญ้าอีกแปลงนึงเนาะค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านคือกันกับพี่น้องวันนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ได้มาเปิดน้ําใส่ป้าหญ้าค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะค่ะสําหรับมื้อนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนี้ด้วยจ้าสําหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ